ันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาที่ตลาดปราจีนบุรีนะครับจะมาเรียนรู้กันว่ารสยาต่างๆเนี่ยเอาไปใช้อะไรกันได้บ้างนะครับอย่างตรงหน้าผมเนี่ยก็มีรสเผ็ดแล้วใช่ไหมจากข่าใช่ไหมรสขมจากมะเขือพวงอย่างเงี้ยจะมีสรรพคุณอะไรแล้วก็ไปรับชนกันดีกว่าว่าสรรพคุณพวกนี้นำไปใช้รักษาโรคอะไรกันได้บ้างครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในบรรยากาศดีๆที่บริษัทอุทัยประสิทธิ์นะครับผมอยู่ใต้ร่มของต้นกระท้อนนะบรรยากาศแปลกหน่อยจะมาพูดถึงเรื่องของคัมภีร์โบราณครับคัมภีร์นี้ชื่อว่าคัมภีร์วรโยกสารโดยท่านอมรเสกมหามาตย์เสนาบดีแห่งลังกาทวีปเป็นผู้แต่งขึ้นนะครับพูดถึงรสยาเนี่ยมีรสทั้งหมด6รสชาติในตามคัมภีร์นะ1ก็คือรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดรสขมแล้วก็รสฝาด6รสเนี่ยมีรสชาติต่างกันออกไปแล้วก็มีสรรพคุณต่างกันออกไปรสชาติแรกก่อนดีกว่าครับก็คือรสหวานนั่นเองเขาว่ารสหวานเนี่ยชอบตาเจริญรสธาตุได้ดีเอ้าชอบตาเจริญรสธาตุหมายความยังไงคำว่าชอบตาเนี่ยก็คือว่าช่วยบำรุงสายตาได้ดีอ่ะอย่างเช่นนี่มังคุดนี่มังคุดแล้วก็เงาะมันรสหวานแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยในการบำรุงสายตาได้ดีคำว่าเจริญรสธาตุเนี่ยหมายความว่าเวลาเรากินอะไรก็ตามที่มันลดหวานเนี่ยนะครับก็จะทำให้ดินน้ำลมไฟในร่างกายเนี่ยถูกบำรุงขึ้นมีกำลังวังชามากขึ้นใครก็ตามที่ปวดตามข้อตามตัวลดหวานพอจะช่วยได้แต่ว่าข้อดีก็มีข้อเสียก็มีเหมือนกันลดหวานเนี่ยเคยได้ยินไหมหวานเป็นลมขมเป็นยาหวานเป็นลมก็หมายความว่าทำให้ธาตุลมมันเจริญขึ้นได้เหมือนกันคนที่มีความวิตกกังวลคนที่มีความคิดเยอะๆมากๆเนี่ยอย่าไปกินรสหวานเยอะกินหวานน้อยๆลงหน่อยจะทำให้ความคิดความอ่านความเครียดไม่มากเกินไปเขาถึงบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับนี่คือรสหวานเหมาะกับคนที่ผอมแห้งแรงน้อยนั่นเองนะครับรสต่อมานะครับก็คือรสเปรี้ยวนั่นเองรสเปรี้ยวเนี่ยตามคัมภีร์เขาพูดอย่างนี้นะทำให้ลมให้ดีให้เสมหะเป็นปกติแล้วก็ทำให้เจริญอาหารแล้วก็ขับน้ำย่อยด้วยกระบวนการย่อยที่ดีเนี่ยก็ทำให้ลมเนี่ยคืออารมณ์เนี่ยมันไม่แกว่งไกวทำให้มันนิ่งขึ้นนะครับทำให้ดีคือทำให้เลือดมันดีขึ้นแล้วก็ทำให้เสมหะดีเนี่ยหมายความว่าเลือดที่ดีเนี่ยมันก็จะไม่เหนียวไม่ข้นเกินไปโดยรวมก็คือรสเปรี้ยวเนี่ยช่วยทำให้กระบวนการย่อยดีแล้วก็ทำให้เลือดเนี่ยดีขึ้นนั่นเองรสเปรี้ยวเช่นอะไรบ้างมาดูกันอันนี้เลยนี่มะกรูดนั่นเองมะกรูดเนี่ยมันมีน้ำมันหอมระเหยอยู่แล้วก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นทำให้กระบวนการย่อยดีขึ้นกระบวนการย่อยที่สมบูรณ์ก็ทำให้เลือดเราดีขึ้นได้เหมือนกันอีกอันนึงเป็นไงฮะสับปะรดครับสับปะรดเนี่ยเขาเอาไปหมักเนื้อใช่ไหมเนื้อเนี่ยก็จะนุ่มขึ้นกระบวนการย่อยเนื้อก็จะได้สารอาหารที่ดีสารอาหารที่ดีก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้ดีรู้สึกว่ามีเลือดที่ดีได้ดีด้วยนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็คือผักดองต่างๆเนี่ยเขาหมักด้วยน้ำซาวข้าวอย่างนี้ใช่ไหมกระบวนการหมักที่ดีก็จะได้จุลินทรีย์เยอะขึ้นก็จะช่วยย่อยอาหารช่วยปรับอารมณ์ในลำไส้เราดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าทำให้ลมทำให้ดีทำให้เสมหะเป็นปกติก็เป็นลักษณะนี้นั่นเองครับฉะนั้นรสเปรี้ยวเนี่ยนะครับก็เหมาะกับคนที่ท้องไส้ไม่ค่อยดีกระบวนการย่อยไม่ค่อยดีลมในท้องเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะรสต่อมานะครับก็คือรสเค็มนั่นเองครับรสเค็มเนี่ยตามคัมภีร์เขาบอกว่าเผาโทษให้เจริญไฟธาตุเผาเขละโอ้โหเป็นไงโหดไหมกระบวนการเผาโทษให้เจริญไฟธาตุแล้วก็เผาเขละคือการดึงเอาน้ำที่มีความเค็มเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ไปเกิดการฆ่าเชื้อโรคนะแล้วก็เผาเคละก็คือว่าดึงเอาน้ำเนี่ยผักออกมาดังนั้นแล้วน้ำลายก็เลยแห้งก็เลยเราต้องการน้ำใหม่เข้ามาฉะนั้นกระบวนการเผาโทษให้เจริญไฟธาตุก็คือดึงเอาน้ำเข้าร่างกายแล้วก็ผักพิษออกนึกง่ายๆน้ำเกลือไงฆ่าเชื้อโรคที่แผลได้ใช่ไหมดึงเอาความเค็มเนี่ยไปฆ่าเชื้อโรคภายในแล้วก็ผักพิษออกมาก็พวกน้ำหลงน้ำเหลืองก็จะไหลออกมาจากน้ำเกลือนั่นเองติดเชื้อได้ยากขึ้นอีกอันนึงนะครับก็คือสมุนไพรที่อยู่ตามป่าชายเลนนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเหงือกปลาหมออะไรก็ตามที่เป็นน้ำหนามเนี่ยมักจะเกิดการฆ่าเชื้อโรคได้ดีเหงือกปลาหมอเนี่ยจะอยู่ในสมุนไพรที่ช่วยการขับน้ำเหลืองเสีย
แทบทุกตำรับยาเลยดังนั้นแล้วเนี่ยเหงือกปลาหมอก็เลยฆ่าเชื้อโรคได้ขับพิษได้แก้คันแก้กรากเกื้อนได้ดีมากๆเลยครับแบบนี้เขาเรียกลดเค็มฉะนั้นเนี่ยลดเค็มก็เลยเหมาะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้น้ำเหลืองเสียคันตามตัวนั่นเองครับต่อมานะครับก็คือรสเผ็ดนั่นเองครับรสเผ็ดเนี่ยตามคัมภีร์เขาบอกว่าระงับความเกียจคร้านแล้วก็ระงับพิษมิให้เจริญไฟธาตุระงับความเกียจคร้านก็คือหมายความว่ากินอาหารได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกมีกำลังวังชาได้ดีใช่ไหมแต่ระงับพิษมิให้เจริญไฟธาตุหมายความว่าต้านการอักเสบนั่นเองอย่างเช่นนะครับขิงอ่ะเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราก็หิวฮะกระบวนการย่อยดีขึ้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าคึกคักขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยในขิงอ่ะก็เลยมีสรรพคุณระงับพิษมิให้เจริญไฟธาตุหมายความว่าช่วยรักษาแผลในกระเพาะไปด้วยอีกอันนึงนะครับพริกไทยครับมันเผ็ดก็จริงนะแต่ทำให้ระบบประสาทเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายลงรู้สึกหลับได้ดีดังนั้นแล้วเนี่ยรสเผ็ดเนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้เราแสบร้อนท้องอย่างเดียวนะช่วยรักษาแผลด้วยได้เช่นกันนะครับฉะนั้นรสเผ็ดเนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีลมในท้องเยอะๆครับคนที่แสบร้อนท้องมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เวลากินเนี่ยอย่ากินเยอะเกินไปนะกินแต่พอดีก็จะช่วยได้เหมือนกันครับต่อมาก็คือรสขมนะครับรสขมเนี่ยตามคัมภีร์คือเจริญไฟธาตุแก้ร้อนในแก้กระหายน้ำทำให้มูดและคูดบริสุทธิ์แล้วก็ชำระปากให้รู้รสอาหารด้วยหมายความว่าทำให้เลือดสะอาดนั่นเองเวลาเลือดสะอาดเนี่ยก็ทำให้มูดก็คือปัสสาวะแล้วก็อุจจาระเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยรสขมก็จะช่วยทำให้เลือดดีขึ้นการขับถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทำให้แก้ร้อนในแก้กระหายน้ำก็คือรสขมช่วยทำให้ร่างกายเย็นขึ้นส่วนเจริญไฟธาตุเนี่ยมันหมายความว่าเกิดการฆ่าเชื้อโรคได้เอ๊ะนึกไม่ออกว่าอะไรนึกง่ายๆครับฟ้าทลายโจรนั่นเองฟ้าทลายโจรเนี่ยเวลาทานเข้าไปเป็นไงครับน้ำลายก็จะออกมาเกิดการฆ่าเชื้อโรคในปากในคอหรือแม้แต่ในช่วงปอดเนี่ยก็เกิดการฆ่าเชื้อโรคได้ดีนะและที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือบอระเพ็ดนั่นเองบอระเพ็ดเนี่ยขมมากเลยครับช่วยทำให้เลือดเราสะอาดขึ้นได้ด้วยเหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะขับพิษในร่างกายออกไปด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยรสขมจากบอระเพ็ดหรือว่ารสขมจากฟ้าทลายโจรเนี่ยจะช่วยทำให้เลือดสะอาดบริสุทธิ์ได้ครับเราผ่านมาแล้วนะครับ5รสชาติก็คือรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดรสขมแล้วก็รสที่6ก็คือรสฝาดนั่นเองครับรสฝาดเนี่ยตามคัมภีร์ก็คือว่าเจริญไฟธาตุแก้กระหายน้ำแล้วก็เจริญผิวและเนื้อนะเจริญไฟธาตุก็คือการฆ่าเชื้อโรคนั่นเองรสฝาดจะมีการฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็แก้กระหายน้ำคือรสฝาดเนี่ยจะช่วยอุ้มน้ำไว้ในร่างกายได้แล้วก็เจริญผิวและเนื้อเนี่ยก็คือทำให้เราไม่แก่ไม่เหี่ยวย่นวัยเกินไปมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือใบชาไงกินแล้วช่วยรักษาแผลในกระเพาะลำไส้ได้แล้วก็ช่วยทำให้ไม่แก่ไม่เหี่ยววัยเกินไปอีกอันนึงเนี่ยที่ลดฝาดมากๆเลยก็คือมะขามป้อมครับมะขามป้อมเนี่ยกินแล้วมีวิตามินซีสูงนะไม่แก่ไม่เหี่ยวไม่ย่นวัยเกินไปแล้วก็ช่วยรักษาแผลในร่างกายได้ดีด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องแผลตามร่างกายเยอะๆเหมาะกับการกินรสชาติฝาดฝาดนั่นเองนะครับอันนี้มาสรุป6รสชาติกันดีกว่านะครับรสหวานเนี่ยก็เหมาะสำหรับบำรุงเลือดบำรุงกระดูกให้ดีนะครับรสเปรี้ยวก็ช่วยย่อยอาหารได้ดีนะครับรสเค็มก็ช่วยผักพิษออกมาแก้คันได้รสเผ็ดช่วยไล่ลมได้ดีรสขมช่วยฆ่าเชื้อแล้วก็รสฝาดช่วยทำให้ผิวหนังเต่งตึงไม่แก่ไม่เหี่ยวย่นก่อนแวนควรมาดูกันดีกว่าว่ารสชาติเหล่านี้เนี่ยสามารถเอามาทำเป็นตำรับยาอย่างไรได้บ้างวันนี้ผมมีนะครับยาอมฟ้าทลายโจรซึ่งเป็นตำรับยานะมาดูตำรับยาเนี่ยผสมอะไรบ้างก็มีฟ้าทลายโจรเปลือกส้มชะเอมอ่ะเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าฟ้าทลายโจรลดนะฮะลดขมนะก็ช่วยการฆ่าเชื้อโรคในคอใช่ไหมในจมูกได้ดีทำให้เชื้อโรคเนี่ยไม่เข้าไปในปอดง่ายๆเปลือกส้มเนี่ยมันมีลดฝาดลดเปรี้ยวแล้วก็ลดขมลดฝาดเป็นไงก็ช่วยรักษาแผลในปากแล้วก็ลดขมเนี่ยเกิดการฆ่าเชื้อโรคได้ดีลดเปรี้ยวเนี่ยก็ช่วยย่อยสลายของเสียทำให้น้ำลายออกมาเกิดการฆ่าเชื้อโรคได้ดีด้วยแล้วก็ชะเอมเนี่ยช่วยเรียกน้ำลายครับช่วยทำให้ปากคอชุ่มชื้นขึ้นได้และตัวยาที่มีฟ้าทลายโจรเปลือกส้มแล้วก็ชะเอมแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหากับคอกับทางเดินหายใจนะคนที่มีปัญหาเรื่องตอมทอนซิลภูมิแพ้คออักเสบคอบวมแล้วก็หายใจไม่ค่อยดีเนี่ยใช้ยาอมฟ้าทลายโจรเนี่ย
ช่วยได้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณโรงงานอุทัยประสิทธิ์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำร่มรื่นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ผมมาแนะนำเรื่องของตัวยา6รสให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับจากตำรับยาในพระราชสำนักสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอุทัยประสิทธิ์นับจากผู้บุกเบิกในยุคแรกขุนอุทัยประสิทธิ์หมอหลวงประจำจังหวัดปราจีนบุรีในสมัยรัชกาลที่5เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานสู่คุณหมอลูกอินและนางวินิตบุญพักดีที่สืบทอดวิชาการทำยาตำรับจากคัมภีร์โบราณและถ่ายทอดประสบการณ์การรักษาคนไข้จากขุนอุทัยประสิทธิ์จนปัจจุบันอุทัยประสิทธิ์ภายใต้การสืบทอดตำรับยาจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานกว่า100ปีโดยคุณถวันและคุณเฉลยพรบุญพักดีได้มุ่งมั่นพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2544จวบจนปัจจุบัน